วัสดีครับมาพบกับทนบ.com รีวิวเช่นเคยนะครับสำหรับรีวิวอันนี้นะครับก็เป็นรีวิวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับ iRobot Roomba รุ่น980นะครับซึ่งรุ่น980เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นที่สูงสุดของซีรีส์ Roomba เลยทีเดียวนะครับเป็นซีรีส์900นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนว่ามีความสามารถที่พัฒนาขึ้นมาจากรุ่นเก่าๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชัน iRobot Home นะครับหรือว่าการมีที่มีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับจะสังเกตว่าจะมีกล้องหน้านะครับกล้องด้านบนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกล้องตัวนี้เรียกว่า iAdapt Camera นะครับซึ่ง iAdapt Camera ตัวนี้เนี่ยมีเอาไว้ใช้ในการสร้างแผนที่จำลองนะครับในห้องของเราเนี่ยเพื่อที่จะได้ให้ตัวเครื่องประมวลผลว่าตำแหน่งไหนพื้นที่ใดนะครับที่ทำความสะอาดไปแล้วบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าจะทำให้เครื่องเนี่ยไม่เดินวิ่งมั่วนะครับแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำความสะอาดลงไปได้เยอะเมื่อประหยัดเวลาแล้วยังประหยัดแบตเตอรี่ไปได้อีกด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวมาดูการทำความรู้จักกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับส่วนประกอบด้านบนนะฮะตรงนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อนะครับเซ็นเซอร์ที่เอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อสังเกตว่าด้านบนของแท่นชาร์จนะครับกับด้านบนของตัวเครื่องมีกลมๆเซ็นเซอร์ตรงนี้เหมือนกันนะครับซึ่งเอาไว้ใช้ในการเชื่อมต่อกันนะครับว่าให้วิ่งเข้าไปยังจุดที่เหมาะสมนะครับจุดที่ถูกต้องเพื่อทำการชาร์จไฟเข้ากับตัวเครื่องนั่นเองนะฮะส่วนที่สองนะครับก็จะมาทำความรู้จักกับตัวนี้นะครับ carrying handle ครับก็คือหุ้ยนะครับนี่ฮะสามารถใช้ยกเครื่องนะครับไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับไม่ต้องไปใช้สองมือนะครับอุ้มเครื่องขึ้นมานะครับบางท่านอาจจะไม่ถนัดมีหูหิ้วให้ด้วยนะครับต่อไปนะครับมี3ปุ่มนะครับตรงนี้3ปุ่มปุ่มนี้ปุ่มโฮมนะครับก็คือปุ่มที่เมื่อกดปุ๊บเรียกกลับแท่นชาร์จทันทีนะครับปุ่มที่2นะครับปุ่มคลีนปุ่มคลีนก็คือเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ในการทำความสะอาดเครื่องนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าเรายังไม่เปิดเครื่องปุ่มนี้ก็จะทำเป็นมีหน้าที่เป็นปุ่มเปิดเครื่องด้วยเช่นกันนะครับอันนี้ผมกด1ครั้งก็คือการเปิดเครื่องนะครับถ้ากดอีก1ครั้งก็คือเริ่มทำความสะอาดละนะครับแต่ถ้ากดค้างคือปิดเครื่องนะครับแบบนี้เป็นต้นปุ่มขวานะครับปุ่ม Spot Clean นะครับก็คือเป็นปุ่มที่เอาไว้ใช้ในการทำความสะอาดเฉพาะจุดนะครับจะอยู่ในรัศมีไม่เกิน1เมตรจากจุดที่มันเริ่มต้นนะครับนั่นหมายความว่าสมมุติเกิดคุณทำพวกเศษยังลบเศษขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับตกไปบนพื้นเป็นจุดนะครับก็สามารถใช้ปุ่มนี้นะฮะโหมดนี้ทำความสะอาดรอบๆข้างได้เช่นกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นปุ่มที่เอาไว้กดเปิดกล่องใส่ขยะของมันนะครับนี่ฮะหรือว่าถังเก็บฝุ่นนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยถังเก็บฝุ่นด้านในมีสังเกตเห็นซี่ๆข้างในตรงนี้เป็นแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงนะครับหรือว่าที่เรียกว่าแผ่นกรองฮิปป้านะครับแผ่นกรองฮิปป้าก็คือจะกรองเศษฝุ่นที่มีขนาดเล็กๆได้นะครับเป็นอย่างดีนะครับไอ้ขีดเหลืองๆนี่สามารถดึงออกไปทำความสะอาดได้นะครับแล้วก็ด้านในนะฮะตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นมีพัดลมด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นไหมกลมๆตรงเนี้ยนะครับเนี่ยนะฮะพัดลมอันนี้นะครับเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของระบบ AeroForce System นะครับซึ่งเป็นระบบที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นชื่อเอกลักษณ์ของเป็นลิขสิทธิ์นะฮะเป็นเครื่องหมายการค้าของiRobot นะครับนั่นหมายความว่ายี่ห้ออื่นจะเอาไปใช้ชื่อนี้ไปใช้ไม่ได้นะครับซึ่ง AeroForce เนี่ยจะมีระบบของมันนะครับอ่ะผมพูดด้านบนเสร็จแล้วเดี๋ยวขอพลิกมาดูด้านล่างนะครับทำความรู้จักกับระบบ AeroForce ไปพร้อมๆกันนะครับมาดูนะฮะ AeroForce นะครับจะมีนี่ฮะจะมีระบบที่เรียกว่าระบบการแปลงดูดฝุ่นนะครับแปลงกวาดเนี่ยแปลงมันจะเป็นแปลงคู่นะครับจะสังเกตดูหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวอื่นจะมีแค่แปลงเดียวนะครับแต่อันนี้ให้มา2เลยทีเดียวนะครับซึ่ง2แปลงเนี้ยมันจะสังเกตดูดีๆว่ามันจะวิ่งหมุนเข้าหากันนะครับประโยชน์ของมันคืออะไรนะฮะก็คือทำให้ดูดฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงที่เส้นผมของสุภาพสตรีนะครับอย่างเช่นผมยาวๆอย่างเงี้ยปกติเนี่ยมันจะชอบมาพันตามแปลงนะครับจากประสบการณ์ที่เคยใช้หลายๆรุ่นมานะครับมันจะมาพันตามแปลงซึ่งเราก็เองก็ต้องไปดึงมันออกจากแปลงมันดึงออกจากแปลงบ่อยๆนะครับไม่งั้นมันก็จะดูดฝุ่นอื่นๆไม่ขึ้นนะครับแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยนี่ผมใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับไม่มี
เส้นผมอะไรใดๆนะครับมาพันอยู่ที่แปลงเลยเพราะมันมี2แปลงเห็นไหมครับช่วยหมุนซึ่งมันก็จะหมุนเข้าไปข้างในนะครับการแกะออกมาทำความสะอาดนะครับก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่บีบไอ้สลัก2ตัวนี้นะฮะแล้วก็ดึงแปลงตัวนี้ขึ้นมานะครับได้ทั้ง2ตัวเลยนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับเวลาประกอบใส่นะฮะก็ไม่ยากนะครับนี่ฮะใส่เข้าไปปุ๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาทำความรู้จักส่วนอื่นๆด้านล่างกันนะครับที่เห็นตรงนี้นะฮะตรงนี้นะครับเห็นไหมครับตรงนี้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์พื้นที่ต่างระดับนั่นหมายความว่าป้องกันการตกบันไดของตัวเครื่องนั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด6ตัวรอบเครื่องด้วยกันนะครับ6ตัวตรงนี้เซ็นเซอร์ตรงนี้เนี่ยมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า Cliff Sensor นะครับ Cliff Sensor CLIFF นะครับส่วนตัวนี้เป็นแปลงกวาดข้างนะครับที่ผมอธิบายไปเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้นะครับแท่งโลหะ2อันนะครับเป็นจุดสัมผัสกับแท่งชาร์จซึ่งอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะมาสัมผัสกันเพื่อทำการชาร์จไฟล้อเลื่อนนะครับ Caster Wheel นะฮะตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติคือถอดออกมาได้ครับสังเกตดูผมดึงออกมาเลยนะฮะไม่ยากอะไรนะครับแล้วก็ตัวล้อเนี่ยก็สามารถถอดออกมาได้อีกนะครับนี่นะฮะนี่นะครับนี่นะครับก็คือล้อเลื่อนมันก็ถอดออกมาได้นะครับสาเหตุประโยชน์ของมันคืออะไร1เวลามีเกิดปัญหาแตกร้าวเสียอะไรต่างๆก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เองนะครับไปซื้ออะไรมาได้นะครับ2ป้องกันเศษฝุ่นเส้นผมเหมือนที่ผมพูดมาสักครู่นะครับสำหรับด้านหน้าที่อาจจะเข้ามาพันได้ก็สามารถดึงออกมาทำความสะอาดดึงเส้นผมที่อาจจะพันกับล้ออยู่ออกมาได้เช่นกันนะครับเวลาใส่ล้อนะครับก็ประกอบเข้ากับที่ยึดของมันนะครับแล้วก็กดลงไปแค่นี้เองนะครับเรียบร้อยนะครับหมุนได้360องศาเลยทีเดียวนะครับส่วนตรงนี้นะฮะที่มีรูไปตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบใหม่ที่เพิ่งเพิ่มมาในรุ่น980ตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้ไม่มีนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เรียกว่า floor sensor floor sensor คือเป็นเซ็นเซอร์ที่เอาไว้จำแนกนะครับแยกประเภทของพื้นผิวในห้องของเราว่าเป็นพื้นแบบไหนพื้นกระเบื้องหรือพื้นพรมนะครับเพราะว่าเครื่องนี้มีระบบที่เรียกว่า Carpet Boost นะครับ Carpet Boost ก็คือเวลาเมื่อมันวิ่งผ่านพื้นพรมว่าไรเนี่ยมันจะเพิ่มกำลังเครื่องให้แรงขึ้นให้ดูดแรงขึ้นนะครับสาเหตุเพราะว่าเวลาไปวิ่งทำงานบนพรมเนี่ยมันจะมีแรงเขาเรียกแรงเสียดทานแรงหนืดนะครับสูงกว่าวิ่งบนกระเบื้องธรรมดาแน่นอนนะครับเมื่อมันตรวจจับได้ว่าวิ่งอยู่บนพื้นพรมตัวพัดลมตรงนี้นะครับตัวแปลงตรงนี้นะครับจะหมุนแรงขึ้นนะครับเพื่อที่ให้ดูดฝุ่นบนพรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับมาดูต่อไปนะฮะตรงนี้นะครับเป็นฝาครอบแบตเตอรี่นะครับด้านในของมันมีแบตเตอรี่ขนาดความจุ 3,300 มิลลิแอมป์นะครับก็จัดมาสูงกว่า iPhone 6s อยู่ไม่มากนะครับประมาณ500มิลลิแอมป์ได้นะครับก็สามารถทำงานดูดได้ต่อเนื่องยาวนานถึง2ชั่วโมงติดต่อกันเลยทีเดียวแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโหมดที่คุณตั้งด้วยเช่นกันนะครับถ้าดูดแรงนะครับถ้าโหมด High Performance นะครับก็จะอาจจะดูดได้น้อยลงเวลาอาจจะสั้นลงนะครับหรือว่าแต่ว่าถ้าเป็นโหมด Eco นะครับ Eco ก็คือโหมดดูดเบาก็อาจจะดูดได้นานขึ้นนะครับเห็นใหญ่ๆ2อันนี้แน่นอนฮะล้อขับเคลื่อนนะครับล้อขับเคลื่อนของมันนะครับเป็นอิสระนะครับ2ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับผมสังเกตดูนะครับผมหมุนขวาซ้ายไม่หมุนนะครับหมุนซ้ายขวาไม่หมุนนะครับนั่นหมายความว่า2อันนี้มีมอเตอร์แยกอิสระต่อกันพร้อมกับให้ตัวได้ค่อนข้างสูงนะครับนะฮะเหมือนเป็นโช๊คอัพของมันนะครับนั่นหมายความว่ามันสามารถที่จะวิ่งผ่านพื้นที่ต่างระดับนะครับได้สูงประมาณเกือบ2เซนติเมตรเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้คือกล่องใส่ขยะที่ผมแสดงให้ดูนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ดูเพิ่มเติมคือด้านหลังตรงนี้นะฮะด้านใต้ของมันเนี่ยจะมีล้อเลื่อนเล็กๆอีกอันหนึ่งนะครับทั้งนี้เพื่อใช้ในการลดโอกาสเกิดรอยต่างๆระหว่างพื้นกับตัวเครื่องเช่นเดียวกันนะครับอีกอุปกรณ์หนึ่งนะครับที่ผมอยากจะนำเสนอนั่นก็คือกล่องนะครับเป็นกล่องทั้ง4เหลี่ยมๆทรงลูกบาศก์แบบนี้นะฮะมีให้มา2อันนะครับซึ่งเขาเรียกว่าตัวนี้เรียกว่าอุปกรณ์สร้างกำแพงจำลองนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษที่ทางผู้ผลิตเรียกว่า Dual Mode Visual Wall Barrier
นะครับ Duo Mode Duo Duo หมายความว่า2นั่นหมายความว่ามันมีโหมดให้เลือกใช้งานกันถึง2โหมดด้วยกันนั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับว่า2โหมดที่ว่านี่คืออะไรจะสังเกตว่าโหมดแรกนะครับตรงนี้มันสามารถเปลี่ยนโหมดได้จากการเลื่อนสวิตช์ขึ้นลงนะครับตรงกลางคือปิดเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นตัวนี้คือโหมดที่เรียกว่า Visual Wall นะครับ Visual Wall คือโหมดกำแพงจำลองนั่นหมายความว่าสมมตินะจะสังเกตด้านหน้าตรงนี้อันนี้คือด้านหน้าของมันนะครับด้านหน้าสมมติผมไม่อยากให้เจ้าเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้เนี่ยมันวิ่งเข้าไปทำความสะอาดในห้องนี้นะครับเนื่องจากอาจจะมีสัตว์เลี้ยงมีเด็กเล็กนะครับมีเข้าของเครื่องใช้ที่พูดง่ายคือไม่อยากให้มันวิ่งเข้าไปนะครับง่ายๆเลยคือผมก็วางไอ้เจ้าเนี่ยครับกำแพงจำลองเนี่ยไว้บนปากประตูแบบนี้นะครับพร้อมกับเปิดโหมดให้เป็นvisual wall นะครับวางไว้แบบนี้นะครับนี่นะฮะมันก็จะยิงแสงสัญญาณนะครับมาตกกระทบกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งรัศมีมันความกว้างที่มันสามารถรองรับได้นี่คือถึง3เมตรด้วยกันนะครับ3เมตรนะครับแต่นี่แค่ผมว่าไม่ถึงครึ่งเมตรนะฮะก็วางไว้แค่นี้แหละนะครับประตูประตูเปิดไว้ได้นะครับหรือว่าอาจจะไม่ต้องมีประตูก็ได้นั่นหมายว่าเครื่องเวลามันวิ่งมาปุ๊บมันจะไม่เข้าไม่ได้แล้วนะครับมันจะติดสัญญาณของมันนี่แหละนะครับซึ่งก็ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันในบางกรณีนะครับที่ไม่ต้องการนะครับอีกโหมดนึงนะครับนี่ฮะด้านล่างนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะสังเกตมีไอคอนเล็กๆอยู่นะครับโหมดนี้ชื่อว่าโหมด Halo นะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับ Halo คือสมมติว่าคุณมีเนี่ยฮะอันนี้คือลักษณะตัวอย่างที่เป็นอาหารสัตว์อาหารสุนัขนะครับหรืออาหารแมวแบบนี้เป็นต้นนะครับถ้าสมมติว่าตัวเครื่องเนี่ยมันวิ่งไปชนมันอาจจะทำให้อาหารสุนัขหรือว่าน้ำต่างๆที่เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินเนี่ยมันอาจจะหกพื้นได้ใช่ไหมครับนึกออกไหมครับเวลาอาหารสุนัขมันจะเป็นเม็ดซึ่งวิ่งไปชนปุ๊บเนี่ยไอ้เม็ดเนี่ยมันจะตกลงพื้นได้กระจัดกระจายได้นะครับซึ่งถ้าไม่ต้องการให้มันวิ่งเข้าไปเนี่ยก็เอาวางไว้ระหว่างกลางนะครับซึ่งมันจะมีรัศมีทำการของมันอยู่ที่ 1.2 เมตรนะครับวางไว้แบบนี้ปุ๊บนะฮะแล้วก็เปิดโหมดเป็นฮาโลนะฮะฮาโลก็คือโหมดคุ้มครองนะครับคุ้มกันด้านข้างๆนี่แหละนะครับนั่นหมายว่าเครื่องเนี่ยจะไม่เข้ามาดูดในรัศมีใกล้ๆของมันอีกเลยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันถามว่ามันใช้พลังงานจากอะไรนะครับก็แน่นอนฮะมันต้องมีพลังงานจากถ่านแบตเตอรี่นะครับนี่ฮะดูราเซลนะครับซึ่งเขาให้มา2อันนะครับต่ออันนะครับต่ออันแต่ว่าเขาให้มามี Visual Wall 2ตัวนะครับเขาก็ให้มา4ก้อนนะครับก็ประมาณนี้อย่างที่กล่าวไว้เมื่อข้างต้นนะครับตัวนี้มันสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันผ่านสมาร์ทโฟนนะครับได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน Android นะครับหรือว่าสมาร์ทโฟนที่ใช้ระบบ iOS ก็เมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะครับกดไปที่ชื่อแอปเลยนะฮะแล้วก็เมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับก็จะลองดูนะครับจะมีตัวที่เป็น accept นะครับ accept นะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะบอกว่า no robot file นะครับ no robot file ก็แน่นอนครับเรายังไม่ได้ทำการติดตั้งอะไรเลยนะฮะไปที่ set up a new Roomba ครับแล้วหลังจากนั้นกดไปที่ตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นวิธีการแนะนำต่างๆนะฮะก็ next ไปเลยนะครับอันนี้ผมขอผ่านนะฮะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้มันจะขึ้นมาตรงที่เขียนว่าน้องเว็บนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นชื่อ Wi-Fi ของคอนโดผมที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับเป็น Wi-Fi ส่วนตัวนะครับก็เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องนะครับก็กดผ่านได้เลยครับ continue หลังจากนั้นนะครับมันขอให้ใส่username password นะครับusername น้องเว็บมันใส่ให้แล้วนะครับ password นะครับเดี๋ยวเราใส่เองนะฮะหลังจากนั้นนะครับตัวแอปพลิเคชันจะแนะนำบอกว่าให้เราทำการทำความรู้จักระหว่างตัวมือถือเครื่องนี้นะครับกับตัว iRobot Roomba นะครับที่อยู่ข้างหน้าผมแต่ก่อนอื่นต้องกดเปิดเครื่องกันก่อนนะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับจากคำแนะนำเขาบอกว่าให้ activate Roomba by pressing and hold the home and spot button ค้างเอาไว้2วินาทีนะครับเดี๋ยวผมจะกดค้างนะครับเมื่อกดเรียบร้อยนะครับนั่นหมายความว่าตัว
iRobot Roomba ที่อยู่ข้างหน้าผมตอนนี้พร้อมที่จะรับการตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับมันบอกว่าให้ออกไปที่การตั้งค่าหรือหน้า setting นะครับเพื่อทำการเปลี่ยน Wi-Fi ครับเปลี่ยนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ตอนนี้ผมใช้น้องเว็บอยู่ถูกไหมครับแต่ตอนนี้ผมเปิดมาใหม่มันจะกลายเป็นมันจะมีตัว Roomba ขึ้นมานะครับซึ่งก็โอเคนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนไปใช้ Wi-Fi ชื่อ Roomba เรียบร้อยแล้วนะครับพอเปลี่ยนไปใช้ Roomba ปุ๊บกดเข้าไปที่แอปนี้ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้จะทำการส่งค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่า Wi-Fi เอ่ยค่าชื่อค่านู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยจะส่งไปนะครับมันจะมีบอกรายละเอียดอยู่ว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่นะครับรอประมาณสักไม่เกินครึ่งนาทีครับก็จะเป็นการเสร็จสิ้นนะฮะลองดูนะครับตอนนี้ enable Your Roomba is now online and ready to personalize เรียบร้อยครับ network setup is complete นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ตัวเครื่องของเรานะฮะพร้อมที่จะใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นผมกด continue เลยนะฮะตอนนี้มันก็จะมีให้ตั้งชื่อนะครับ Roomba นะครับผมตั้งชื่อว่า Roomba นะครับจริงๆมันสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมอาจจะเป็น Roomba Roomba คอนโดสมมติว่าผมมีเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่หลายเครื่องนะฮะ Roomba คอนโดนะครับอาจจะเป็น Roomba ชั้น1 Roomba ชั้น2อะไรก็ว่ากันไปนะฮะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้ก็จะมีภาษานะครับวันเกิดวันเกิดก็คือวันที่ทำการเซตอัพนี่แหละก็คือวันนี้นั่นเองนะครับแล้วก็ใส่อีเมลของเราเข้าไปนะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นก็รหัสไปรษณีย์ optional ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็ receive news and product ครับ update from iRobot ก็ต้องการรับข่าวสารไหมนะครับถ้าไม่ต้องการก็ติ๊กออกถ้าต้องการก็เก็บเอาไว้นะครับ Your Roomba is completely set up and ready to go หลังจากที่กดปุ่มไปแล้วนะฮะมันก็จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับขึ้นมาแนะนำการใช้งานต่างๆนะครับซึ่งผมขอข้ามไปเลยนะฮะกดดันไปเลยปุ๊บนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังตอนนี้คือการเซตอัพเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาลองสาธิตกันดูนะครับว่าใช้งานแอปพลิเคชันนี้กันยังไงนะฮะตอนนี้นะครับมันก็จะมีบอกวิธีการนะครับบอกส่วนประกอบต่างๆตัวนี้เป็นเมนูนะครับ select or add new Roomba ก็คือสามารถที่จะเพิ่มเครื่อง Roomba อื่นๆที่เรามีอยู่นะครับเข้าไปในแอปนี้ได้เช่นกันนะครับไม่ได้ว่าแอปนี้สั่งเครื่องนี้เครื่องเดียวได้นะฮะสั่งได้หลายเครื่องเลยทีเดียวนะครับนะครับอันนี้ก็เป็น clean button นะครับอันนี้ผมผ่านเลยนะฮะ status icon นะครับ cleaning preference นะครับสามารถปรับเปลี่ยนโหมดการทำความสะอาดได้นะครับอันนี้ตั้งเวลาทำความสะอาดครับ weekly schedule นะครับ set weekly cleaning นะฮะเดี๋ยวมาเปิดให้ดูกันนะครับ more menu ครับการตั้งค่าอื่นๆอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาลองสาธิตวิธีการใช้งานดูนะครับเริ่มจากการ setting กันก่อนนะครับ setting มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้มันปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มที่บอกว่า locate Roomba condo ก็คือชื่อ Roomba condo ก็คือไอ้เครื่องที่ผมตั้งชื่อที่ผมตั้งเมื่อกี้เนี่ยนะครับว่ามันอยู่ที่ไหนนะครับลองกดดูนะฮะกดเมื่อไหร่มันจะมีบอกเลยฮะว่ามันจะเป็นเสียงเห็นไหมครับเป็นรูปเสียงมันเพื่อที่จะเอาไว้รู้ว่าสมมติเวลาเราเข้าบ้านมาเนี่ยเครื่องนี้อยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็มันจะมีประวัติการทำความสะอาดด้วยนะครับประวัติการทำความสะอาดล่าสุดนี่มันจะบอกไปหมดเลยนะฮะว่าเครื่องนี้เคยทำความสะอาดวันไหนอย่างไรมาบ้างนะครับอันนี้ผมลองใช้งานก่อนที่จะติดตั้งแอปพลิเคชันนี้ดูนะครับมันก็จะมีบอกมันจะค่าต่างๆมันจะเก็บอยู่ในเมมโมรีของตัวเครื่องนี้นะฮะอย่างเช่นวันที่9มิถุนายนนะครับที่ผ่านมามันทำความสะอาดใช้เวลาไป35นาทีนะครับเริ่มตอนเที่ยง14นาทีนะครับสถานะเรียบร้อยนะครับและนี่คือพื้นที่ที่มันทำความสะอาดไปทั้งหมดนะครับว่ากี่ตารางเมตรนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วมันมีหมดเลยนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดใช้งานเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีบอกพวกค่าต่างๆ Wi-Fi setting นะครับมีเปลี่ยนภาษาได้นะครับแต่ไม่มีภาษาไทยนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นทางยุโรปมากกว่านะครับแล้วก็มีการ reset Roomba remove Roomba about Roomba นะครับอันนี้ผมขอผ่านนะฮะมาดูที่การใช้งานกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้นะครับเปิดเข้ามานะครับจะเป็นหน้า setting นะครับ cleaning preference ครับ
Keying Preference คือการสามารถที่จะปรับเปลี่ยน Behavior ของหรือว่าการทำงานของตัวเครื่องได้นะครับมันจะมีโหมดให้เลือกอยู่ทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะครับ Automatic นะครับปรับความแรงโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อสมมติมันวิ่งไปบนพรมมันก็จะปรับเป็นแรงขึ้นนะครับวิ่งออกข้างนอกพรมก็เบาลงนะครับ Performance Mode คือแรงสุดคือแรงแบบจะแรงอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันจะกินแบตด้วยนะครับแต่ว่าก็จะสะอาดที่สุดนะครับ Eco Mode คือจะดูดในโหมดแบบเบาๆค่อยๆนะครับเสียงก็จะค่อยแต่ว่าพลังดูดก็จะน้อยลงนะครับแต่ว่าก็ประหยัดไฟประหยัดแบตเตอรี่เช่นกันนะครับทีนี้มาดู Tool Cleaning Process Tool Cleaning Pass นะครับก็คือเวลาถ้าเปิดโหมดนี้นะครับ Roomba will cover all area with a single cleaning นะครับก็ถ้าสมมุติกดเปิดตัวนี้นะครับมันจะวิ่ง2ครั้งมันจะวิ่งซ้ำไปซ้ำมานะครับเพื่อความสะอาดที่มากขึ้นแต่ถ้าปิดโหมดนี้มันจะวิ่งผ่านแค่ครั้งเดียวนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่อันนี้ถ้าเกิดบ้านไม่ได้สกปรกมากทำความสะอาดทุกวันนะครับก็ปิดไว้ก็ได้นะครับ Finish cleaning when bin is full นะครับตัวนี้คือ Roomba will always finish its cleaning job even the bin become full นะครับก็คือถ้ามันมีคำ full in the middle of a job ก็คือมันจะหยุดการทำงานเมื่อถังขยะนะครับที่ฝุ่นที่อยู่ในถังขยะในกล่องเนี่ยเต็มนะครับ Aid clean นะครับก็จะถามว่าครับต้องการที่จะทำความสะอาดตามขอบต่างๆนี้ไหมนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นค่า default หรือค่าตั้งต้นของมันเลยผมไม่ไปเปลี่ยนมันนะฮะหลังจากนั้นนะครับมาดูกันที่ส่วนของนี่ฮะการตั้งเวลาทำความสะอาดของตัวเครื่องนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันสามารถตั้งเวลาได้ละเอียดมากๆเช่นคุณบอกว่าวันสมมติอยากให้ทำวันเว้นวันนะครับอาทิตย์อังคารพฤหัสเสาร์อาจจะไม่ทำทำศุกร์ด้วยอันนี้แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะครับอยากให้ทำวันไหนอย่างไรนะฮะแล้วก็แต่ละวันเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนเวลามันได้นะครับเช่นสมมติว่าวันศุกร์เราไปแฮงเอาท์ใช่ไหมฮะเราอาจจะกลับดึกหน่อยนะครับกลับดึกหน่อยก็กับ4ทุ่มส่วนใหญ่แล้วก็ให้มันดูดก่อนสักประมาณ2ทุ่มแต่ถ้าเป็นวันพฤหัสเราอาจจะตรงดิ่งกลับบ้านเลยนะครับกลับบ้านมาประมาณทุ่มหนึ่งนะฮะเราก็ให้มันดูดประมาณสัก5โมงครึ่งก็ได้อะไรแบบนี้นะครับวันไหนดูดวันไหนไม่ดูดวันไหนอะไรยังไงเราสามารถตั้งค่ามันได้ทั้งหมดนะครับมาดูการกดปุ่มนะครับเพื่อสั่งเริ่มต้นใช้งานของตัวเครื่องนี้นะครับก็มีอยู่ปุ่มเดียวใหญ่ๆนะครับก็คือปุ่ม Clean นั่นเองนะฮะซึ่งปุ่ม Clean ตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะบนแอปพลิเคชันหรือว่าบนตัวเครื่องมันเองมันก็มีนะครับตัวเครื่องมันก็มีปุ่ม Clean ใหญ่ๆอยู่ตรงข้างหน้านั้นเห็นไหมฮะในแอปนี้ก็มีนะครับซึ่งเวลาผมกดสั่งงานมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเร็วมากนะครับเวลาผมลองกดดูนะครับ1 2 3ปุ๊บแต่สามารถที่จะปิดเครื่องได้นะครับนี่กดปุ๊บปิดเลยทันทีนะครับพอกดปิดเนี่ยมันจะบอกว่าต้องการที่จะทำยังไงต่อไปนะครับเราก็สามารถที่จะตัดสินใจได้เช่นจะให้ดูต่อหรือจะให้ปิดจ็อบไปเลยนะครับแต่ให้ดูต่อก็กด resume นะครับมันก็จะไปต่อเลยฮะทีนี้เมื่อตอนกด end job นะครับมันก็จะบอกว่าend now เลยหรือว่าจะกลับไปที่ฐาน end now ก็คือจอดมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้า return to home base นะครับก็คือมันก็จะวิ่งกลับไปที่ขั้นชาร์จของมันนะครับขั้นชาร์จอยู่ตรงนี้นะฮะ